วรู้ไหมครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนมาเปิดตาเปิดใจเดินทางไปกับผมนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับธรรมชาติในแบบที่ทุกคนไม่เคยได้สัมผัสกับจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ที่นี่ชุมพรครับอสทออนทีวีขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอสทอทีวีนะครับกับผมบอสจักรพันธ์มงคลนิตครับแนนค่ะสุภิศรายาสุขจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสวีนะครับซึ่งเป็นวัดสวยเก่าแก่ที่คู่จังหวัดชุมพรมีอายุยาวนานกว่า700ปีแล้วนะครับและที่นี่นะฮะก็เป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับที่คนชุมพรเนี่ยให้การเคารพนับถือนะครับมีเจดีย์ด้านหลังครับเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำนะครับที่มีความสูง70เมตรนะครับภายในเนี่ยก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้นะครับต่อไปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปไหว้สักการะพระบรมธาตุสวีด้วยกันค่ะไปครับจะมีศาลพระเสื้อเมืองค่ะซึ่งพระเสื้อเมืองเนี่ยค่ะถือเป็นผู้เฝ้าดูแลพระบรมธาตุสวีอ๋อก็คือด้านหลังตรงนี้เลยด้านหลังตรงนี้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะภายในวัดพระบรมธาตุสวีค่ะยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีด้วยนะคะพี่บอสอ๋ออยู่ตรงไหนครับอยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะพี่บอสโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไหมไปเลยค่ะก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเราได้นมัสการพระอาจารย์นะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็นำเราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะครับนมัสการครับสาธุเจริญพรเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูด้านในได้ครับเดี๋ยวเราไปเดินเยี่ยมชมด้านในกันเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีนะคะจะมีห้องที่แบ่งเอาไว้ด้วยกัน3ห้องใหญ่ห้องแรกนะคะจะเป็นห้องที่มีประวัติพระบรมธาตุสวีค่ะจะเล่าเรื่องราวของพระบรมธาตุสวีตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบันมีองค์เจดีย์จำลองให้ดูแล้วก็มีประวัติความเป็นมาต่างๆรวมถึงมีของวัตถุโบราณต่างๆตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะห้องที่2นะคะจะเป็นห้องที่จำลองหุ่นขี้ผึ้งของชาวชุมพรตั้งแต่สมัยโบราณรวมถึงร้านค้าวิถีชีวิตต่างๆรวบรวมไว้ในที่ห้องแห่งนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตลาดล่างชุมชนร้อยปีของตลาดล่างอำเภอสวีบ้านหลังนี้ยังอยู่ตลาดล่างหมายถึงเป็นตลาดในชุมชนในชุมชนของอำเภอสวีอันนี้ก็เป็นภาพวาดห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ห้องสุดท้ายห้องนี้คือห้องทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพที่พระองค์เสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ลงนามาวิจัยที่ตรงนี้น้องแนนนี่เรามาเที่ยวที่แรกเนี่ยถือว่าได้ครบเลยนะได้ทั้งไหว้พระบรมธาตุนะครับอิ่มบุญไปแล้วหนึ่งอันที่สองเนี่ยก็ได้เรียนรู้อีกศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวชุมพรแล้วก็ของเก็บต่างๆที่นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นทริปที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมค่ะต่อไปเราจะพาทุกคนไปเดินชมวิวบนสะพานกันค่ะแต่ไม่ใช่สะพานธรรมดาทั่วไปนะคะพี่บอสเป็นสะพานที่ทอดยาวอยู่กลางน้ำจะเป็นที่ไหนนั้นตามมาเลยค่ะด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานไม้เขี้ยมนะครับที่ทำมาจากไม้เขี้ยมซึ่งไม้เขี้ยมเนี่ยก็เป็นไม้ที่หาได้ง่ายในภาคใต้แล้วก็มีอยู่เยอะมากๆนะฮะก็จะทำให้สะพานนี้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนต่อทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มครับค่ะสะพานไม้เขี้ยมนะคะอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริค่ะและยังเป็นโครงการแก้มลิงแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วยโดยจะเป็นสะพานที่อยู่กลางบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแก้มลิงของโครงการค่ะซึ่งไฮ
ไฮไลท์ของมันก็คือช่วงเช้าเนาะที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับกับช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ตกถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะครับเราไปเดินเล่นกันดีกว่าได้ค่ะนะครับและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางจังหวัดราชบุรีนะครับได้มอบพันธุ์กวางรูซีจำนวน10ตัวนะครับมันก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆจนตอนนี้มีมากกว่า30ตัวแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสร้างสะพานไม้ขนาดใหญ่เรียกว่าสะพานชมกวางนั่นเองครับค่ะซึ่งภายในวัดนะคะก็จะพบกับคลองหินดำหรือแกรนด์แคนยอนชุมพรเองค่ะโอ้โหขึ้นชื่อว่าแกรนด์แคนยอนชุมพรคุณผู้ชมตรงนี้นี่เองนะฮะด้านข้างของผมนะครับมันเป็นแนวกำแพงหินยาวๆนะครับที่เกิดจากการกัดเซาะของลำธารเป็นระยะเวลายาวนานมากๆนะฮะจนเกิดเป็นลำธารไหลผ่านรอยแยกหินต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครบอกว่ามาชุมพรแล้วร้อนอยากที่จะมาเล่นน้ำเย็นๆก็มาที่นี่ได้เลยระยะยาวเท่าไหร่นะครับระยะทางยาวมากกว่า1กิโลเมตรครับโอเคงั้นเราปล่อยให้น้องแนนเดินไปนะครับ1กิโลเมตรเดี๋ยวผมไม่ได้ค่ะพี่วัดต้องไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับไปกันคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวยมากเลยน้องแนนใช่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีขนาดของลำธารที่กว้าง 5-10 เมตรเลยค่ะพี่บอสลักษณะจะมีความคดเคี้ยวไปมาค่ะมีความยาวมากกว่า1กิโลเมตรค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงเล่นน้ำได้หรือว่าจะล่องห่วงยางก็ได้ค่ะพี่บอสล่องห่วงยางได้ด้วยใช่ไหมใช่คือแปลว่าน้ำมันต้องสูงกว่านี้หน่อยใช่น้ำสูงกว่านี้หน่อยแล้วถึงจะล่องได้มันจะแบบสนุกกว่านี้ค่ะวันที่เรามานะครับคุณผู้ชมน้ำอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งในช่วงด้านหน้าของหัวคลองนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนครับน้ำจะสูงกว่านี้น้ำจะขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งมันอันตรายต่อการเล่นน้ำดังนั้นถ้าใครที่มาหน้าฝนนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเขาห้ามเล่นน้ำหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามาในช่วงอื่นๆเนี่ยก็สามารถลงมาเดินเล่นได้แล้วก็ถ่ายรูปได้ผมรับรองว่ารูปลักษณ์ของหินเนี่ยมันสวยแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นด้วยตาเองครับน้องแนนนี่มาครั้งแรกเลยป่ะครับเนี่ยใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะเป็นไงบ้างครั้งแรกรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะกับธรรมชาติของที่นี่ค่ะตื่นเต้นมากเลยนะเราเดินมาเห็นอะไรที่แปลกตาคือมันเป็นความสวยงามที่เกิดจากธรรมชาติครับทุกคนและอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองครับคือเนี่ยเราก็ได้มานอนที่พักที่นี่นะครับเรือนไม้ปลายน้ำอยู่บริเวณริมน้ำเลยนะครับเป็นบ้านไม้ที่น่ารักมากๆแล้วเราก็ตื่นมาชมพระอาทิตย์ตอนเช้าครับ
ตื่นเช้ามาเราเห็นวิวหมอกเห็นนกบินรับลมเย็นๆพระอาทิตย์ขึ้นแฮปปี้มากๆนะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของชุมชนชาวประมงไทยจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับทำให้เราจะเห็นกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวไทยจีนผสมผสานกันมาเป็นเวลานานครับที่นี่ยังมีทั้งโฮมสเตย์กิจกรรมต่างๆในการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงริมทะเลนอกจากนี้นะคะบริเวณหาดอรุณโนทัยค่ะยังมีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมพรค่ะก็แปลว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยอยากจะขอพรอยากจะบนอะไรก็สามารถไปไหว้ได้ที่ศาลกรมหลวงชุมพรเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ออกมาทำกิจกรรมแบบที่น้องแนนบอกนะครับที่โฮมสเตย์เขามีให้ทำกิจกรรมนะเรานั่งเรือไปชมบรรยากาศยามเช้าสามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ว่าเราเจออะไรบ้างเราก็จะเห็นป่าชายเลนอยู่ด้านข้างครับเห็นวิถีชีวิตทั้งของสัตว์แล้วก็ทั้งของชาวบ้านและผู้ชมบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะทำอาชีพประมงกันนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับที่ทำเกษตรกรหรือว่าด้านหลังก็เป็นสวนเป็นไร่ทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับมาเรียนรู้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับกันมาเหนื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามากินอาหารกลางวันกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเลโกหรือว่าเลโกซีฟู้ดนั่นเองครับซึ่งร้านอาหารเลโกนะคะอยู่ที่หาดอรุณโนทัยค่ะซึ่งได้ยินมาว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็สดมากๆเลยค่ะพี่บอสโอ้โหอาหารทั้งอร่อยและสดประกอบกับบรรยากาศครับดูสิติดริมหาดเลยเราสามารถเดินลงไปเล่นชายหาดแล้วก็เห็นวิวทะเลได้เลยนะฮะว่าแล้วอย่ารอช้าเพราะว่าพี่หิวมากๆแล้วน้องแนนมากๆแล้วใช่ไหมคะเราไปข้างในกันมาโอเคเราไปกันเลยไหมคะไปครับผมไปกันเลยค่ะแล้วครับคุณผู้ชมฮะน่ากินมากๆน้องแนนน่ากินมากเลยค่ะพี่บอสไหนมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะพี่บอสส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหอยผัดฉ่าค่ะอันนี้เป็นปลากระพงลุยสวนแล้วก็หมึกเป็นหมึกนึ่งมะนาวส่วนนี้น้ำเปล่านะครับหากินได้ทั่วไปพูดทำไมไม่ใช่แล้วค่ะโอ้ยน่ากินแบบนี้นี่อย่ารอเลยดีกว่าเรากินกันเลยดีไหมน้องแนนโอเคเริ่มเลยกินแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะว่าอาหารที่นี่อร่อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากนี่ก่อนเลยดีกว่าหมึกนึ่งมะนาวนะหมึกนี้นะหมึกสดๆเลยนะครับเปรี้ยวเข้มข้นกำลังดีถ้ากินกับข้าวนะครับเราจะลองเป็นหอยผัดฉ่ากันนะเข้มข้นนะหอยละผัดฉ่าพี่บอลลองค่ะขอบคุณครับ
หอยนะฮะทานข้าวแล้วกันเดี๋ยวมันเผ็ดเกินเรากินเผ็ดได้ในระดับหนึ่งกรุบกรอบมากหนึบๆด้วยนะเข้มข้นกำลังดีอย่างที่หนูบอกเลยรสชาติเข้มข้นมากอันนี้นะคะจะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะย้อนขอบคุณครับอาหารใต้มันเผ็ดแล้วเราต้องมีกับแกงอ๋อเขาใช้ผักใช่ไหมใช่ค่ะพี่บอสโอเคเดี๋ยวพี่ขอกินนี้แล้วกันแอบเผ็ดนิดนึงเป็นไหมคะไม่น่าใช่ไหมนี่ปลากระพงโดยส่วนนะคุณต้องราดเยอะๆคำใหญ่เลยนะคะคำใหญ่เลยนะฮะนี่ปลากระพงโดยส่วนนะครับจากกินข้าวอิ่มท้องกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็มาเดินเล่นกันที่หาดอรุณโนทัยครับโอ้โหหาดตรงนี้สวยมากเนาะน้องแนนใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในหาดก็ชิลมากๆด้วยค่ะพี่บอสเป็นยังไงบ้างจ๊ะมาเที่ยวทริปนี้กับพี่สบายมากแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะสบายจริงไหมเนี่ยเห็นหนูเดินลุยจริงมากจริงสนุกมากเหรอใช่สบายมากได้มาร่วมทริปกับพี่บอสในครั้งนี้นะคะและได้พาไปเที่ยวในจังหวัดชุมพรดีใจเหมือนกันครับผมก็สำหรับวันนี้น่าจะหมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ชมก่อนจากการมีอะไรฝากไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะที่ได้มาเที่ยวกับพี่บอสในครั้งนี้นะคะและก่อนจากกันนะคะขอฝากอนุสาสน์อสทด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @osth ค่ะและผ่านเว็บไซต์ที่ osth.co ก็ได้ค่ะแล้วถ้าใครอยากดูข้อมูลท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยตามไปดูได้ที่ไหนน้องแนนค่ะได้ทาง Facebook IG TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะพี่บอสโอ้โหมีหลายช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบอสจักรพันธ์วงคณิตและแนนสุภิตรายาสุขค่ะกับรายการอสทออนทีวีนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะมีพิธีกรคนไหนพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรายการอสทออนทีวีนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ตรงทางช่อง 9/30 ครับประเทศไทยนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้ออกไปค้นหาและอย่าลืมมาเที่ยวตามรอยอสทออนทีวีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายต้องบอกว่าการมาชุมพรครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2ในชีวิตของผมนะแต่ว่าเที่ยวไม่เหมือนครั้งแรกเลยเราได้ทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของคนชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีได้ไปเจออันซีนของคลองหินดำเป็นลำธารไหลผ่านกำแพงหินที่ประทับคือว้าวมากเราได้แบบเดินแอดเวนเจอร์เข้าไปด้านในสนุกมากๆแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือบริเวณริมปากแม่น้ำตะโกนะเพราะว่าเราได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามันดีมากๆพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดเวลาที่ออกเดินทางและที่นี่ครับก็จะทำให้ผมจดจำชุมพรในอีกแบบนึงที่ผมคิดว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงครับสำหรับที่มาเที่ยวทริปนี้นะคะถือว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมายจากจังหวัดชุมพรค่ะนอกจากนี้นะคะอยากให้ทุกคนมองว่าจังหวัดชุมพรไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไปเพราะจังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่ครบจบในที่เดียวเลยค่ะ